ใช่เข้ามาได้ไงคุณไม่ต้องโสมหรอกผมมีปัญหามาปรึกษาท่านประธานคะท่านประธานขอโทษนะคะจะพาออกไปเดี๋ยวนี้แหละค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณออกไปก่อนเดี๋ยวผมขอคุยกับเขาแต่ว่าไม่ต้องแต่ออกไปก่อนไหนว่ามาสิคุณเป็นนักการตลาดและเจ้าของธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้ใช่ไหมช่วยอะไรผมหน่อยสิช่วยผมคิดวิธีหาเงินให้มันได้เยอะกว่านี้หน่อยสิเดี๋ยวก่อนนะไม่ต้องดีกว่าแล้วถือว่าทำบุญเถอะแต่จะว่าไปเมื่อก่อนครอบครัวผมก็รวยแบบคุณนี่แหละแต่ตั้งแต่ที่พ่อแม่ผมเสียไปธุรกิจที่บ้านก็พังผมก็เลยกลายมาเป็นขอทานตั้งแต่เด็กแต่ก็นะเป็นขอทานนี่มันก็ลำบากที่สุดเลยเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็เป็นขอทานกันกว่าจะหาเงินได้แต่ละบาทมันสุดแสนจะลำบากผมจึงอยากให้คุณช่วยคิดและให้คำปรึกษาว่าผมจะทำแบบไหนถึงจะหาเงินได้เยอะคุณเป็นขอทานคุณจะหวังอะไรมากกว่านี้อีกเหรอก็ต้องหวังสิผมถือคติที่ว่าถึงชีวิตผมจะตกต่ำแค่ไหนแต่ยังไงผมก็ต้องขนขวายเพื่อความเป็นใหญ่เหมือนคุณไงเยี่ยมผมชอบสปิริตแบบนี้งั้นผมจะช่วยคุณก็ได้ผมจะคิดค่าปรึกษาแบบถูกๆแล้วกันคุณจะคิดค่าปรึกษาแบบถูกๆคุณดูสภาพผมสิผมไม่มีปัญญาจ่ายคุณหรอกนิดนึงก็ไม่มีหรอมีแค่เนี้ยพอไหมงั้นก็ได้ถือว่าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแต่ถ้าคุณประสบความสำเร็จคุณต้องกลับมาจ่ายค่าปรึกษาให้ผมขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับอันดับแรกถ้าคุณอยากเป็นที่หนึ่งในวงการแล้วก็คุณต้องมีแบรนด์หรือว่ามียี่ห้อของตัวเองคุณชื่ออะไรชื่อแม็กแม็กแล้วนายมีสถานที่ประกอบการไหมผมหมายถึงที่ที่คุณขอทานเป็นประจำแน่อ๋อมีครับผมขอทานที่สะพานขาวผมไปขอทานทุกวันเลยในเช้าเย็นกับระหว่างทางผมก็แวะเก็บขยะขายด้วยนะผมจะขอแนะนำให้แล้วกันนะคุณต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันชำนาญก่อนไม่ใช่ขอทานไปเก็บขยะไปคุณต้องทำงานหลักของคุณให้ดีให้เก่งก่อนแล้วค่อยขยายไปทำอย่างอื่นถ้าคุณทำอย่างนู้นบ้างอย่างนี้บ้างยี่ห้อของคุณก็ไม่ชัดเจนด้วยที่ธุรกิจที่บ้านผมพังก็เพราะแบบนี้แหละงั้นเอางี้คุณลองทำตามแบบนี้นะผมขอแนะนำนะต่อไปก่อนที่คุณจะออกไปขอทานให้คุณเอาเหรียญใส่เข้าไปก่อนนิดหน่อยวางตำแหน่งขอทานที่เดิมแล้วมีป้ายเด่นๆวางอยู่ข้างๆแค่นี้ก็ไม่เหมือนขอทานทั่วไปแล้วมียี่ห้อเป็นของตัวเองแต่มีแค่ยี่ห้อยังไม่พอคุณต้องสร้างความแตกต่างอีกให้เขารู้สึกว่าคุณมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนขอทานเจ้าอื่นต่อไปไม่ว่าใครจะให้เงินคุณเท่าไหร่
คุณรับแค่5บาทพอมันอาจจะไม่เวิร์กหรอกกับการเอาถ้วยไปไล่ขอทานแบบเมื่อก่อนคนอื่นที่เขาขยะแขยงเขาต้องหลบคุณเป็นธรรมดาจำไว้เราจะฝันลมๆแรงๆให้ทุกคนที่มาเจอเรามาเป็นลูกค้าของเราไม่ได้หรอกแน่นอนช่วงแรกคุณอาจขาดทุนหน่อยแต่นานเข้าลูกค้าจะรู้ว่าคุณไม่เหมือนคนอื่นคิดดูว่าถ้ามีลูกค้าให้เงินเกินมาแล้วคุณทอนเงินให้เขาเขาจะคิดยังไงผมว่าเขาต้องเงิบแน่นอนพอเขากลับบ้านเขาก็จะเอาเรื่องนี้ไปเล่าต่อแน่นอนผมไปทางนู้นอ่ะผมเจอขอทานคนนึงแม่ผมให้แบงค์20ใบอ่ะมันไม่เอามันทอนให้ผม15บาทแน่ตรงนี้อยู่ทางนู้นอ่ะส่วนคนที่ให้เงินไม่ถึง5บาทถ้าคุณไม่รับเขาก็ยิ่งเงิบไปกันใหญ่พอเขากลับบ้านเขาก็เอาไปพูดอีกแน่นอนคนตั้งเยอะตั้งแยะจะช่วยคุณโฆษณาฟรีๆเลยอย่างนี้ยี่ห้อของคุณจะไม่ดังได้ยังไงยุคนี้เป็นยุคของธุรกิจดาวเด่นขอแค่มีใครๆมาสนใจคุณคุณก็ไม่ต้องกังวลอะไรอีกบ้างครับสิ่งที่ผมแนะนำไปใช้ได้ไหมมันก็ดีครับผมมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่มันก็ไม่เห็นจะทำให้ผมรวยได้เท่าคุณเลยแค่มีรายได้เพิ่มขึ้นนิดหน่อยแล้วแบบนี้เมื่อไหร่ผมจะรวยได้เท่าคุณล่ะหรือว่าคุณจะกลัวว่าผมจะรวยกว่าคุณเลยไม่สอนผมให้หมดจะบอกอะไรให้นะต่อให้ผมสอนคุณมากกว่านี้แต่ถ้าคุณไม่รู้จักเอาความรู้ที่ได้ไปคิดแล้วก็ต่อยอดคุณก็ไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จไปมากกว่านี้หรอกแต่ต้นทุนชีวิตของคุณเรามันไม่เท่ากันนะครับก็ใช่แต่ต่อให้คุณมีเงินเป็นพันล้านถ้าคุณไม่รู้จักพัฒนาตัวเองมัวแต่ยืนอยู่จุดเดิมๆไม่หาความรู้หรือว่าแนวทางใหม่ๆคุณก็ไม่มีทางที่จะยืนอยู่จุดที่สูงกว่านี้ได้สิ่งที่ผมสอนคุณไปครั้งก่อนผมไม่ได้สอนให้คุณหาเงินแต่ผมสอนวิธีคิดในการหาเงินต่างหากมันก็จริงครับขอบคุณมากเลยนะครับที่สอนผมให้ปลาขอทาน1ตัวขอทานกินได้1วัน
แต่ถ้าผมสอนให้ขอทานจับปลาขอทานจะหาปลากินได้ทั้งชีวิตไว้คุณกลับไปแล้วจับปลาตัวใหญ่ได้เมื่อไหร่วันนั้นอย่าลืมกลับมาจ่ายค่าปรึกษาให้ผมด้วยล่ะครับขอบคุณมากจริงๆครับคะมีคนฝากซองนี้มาให้ค่ะขอบคุณนะครับงั้นฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะครับนี่คือค่าปรึกษาครับตอนนี้ผมจับปลาตัวใหญ่ได้แล้วนะครับไว้ถ้ามีโอกาสผมจะเข้าไปหาผู้มีพระคุณของผมนะครับซูเปอร์แม็ก